สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมบีคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกม Devil May Cry นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้ดันเต้ขวานน้ำแข็งนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้โพสต์ในช่องไปนะครับว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับถ้วยรางวัล นะครับแต่ผมลืมไปว่าวันนี้เนี่ยตัวใหม่มันเข้านะครับก็เลยต้องทำคลิปวิเคราะห์ตู้ของดันเต้ก่อนนะครับส่วนคลิปถ้วยรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปนะครับแน่นอนอันดับแรกเลยนะครับก็ดูที่ตัวดันเต้ก่อนนะครับนี่นะฮะสำหรับตัวดันเต้เนี่ยเรามาดูที่ภาพรวมก่อนนะครับสำหรับภาพรวมที่ผมพอจะนึกออกมันก็จะมีด้วยกัน5อย่างนะครับอย่างแรกนะครับตัวดันเต้เนี่ยเป็นซับกึ่งดาเมจธาตุน้ำแข็งนะครับแล้วก็อย่างที่2จะมีการแปะดีบัฟแพ้ธาตุน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีดีบัฟอื่นเพิ่มเติมส่วนรายละเอียดของดีบัฟเนี่ยเดี๋ยวไปดูในหัวข้อของแรงแทนนะครับแต่บอกได้เลยว่าดีบัฟน้ำแข็งของตัวดันเต้เนี่ยก็มีความสามารถค่อนข้างเยอะพอสมควรส่วนอย่างที่3นะครับตัวดันเต้มันก็มีพลังป้องกันที่สูงนะครับจากที่ผมดูรายละเอียดในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆก็ตัวเกมบอกว่าตัวดันเต้ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการต้านทานดาเมจจากมอนเตอร์เนี่ยมากกว่าตัวละครตัวอื่นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าพลังป้องกันเนี่ยมันสูงเท่าไหร่นะครับซึ่งผมลองหารายละเอียดด้านอื่นแล้วมันไม่เจอนะครับแต่ตัวเกมบอกแค่นี้นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีพลังป้องกันสูงในระดับหนึ่งนะครับมากกว่าตัวอื่นๆส่วนอย่างที่4นะครับก็มีความสามารถในการทำให้มอนเตอร์ที่กระจายอยู่ในแมปนะครับมารวมกลุ่มอยู่ที่จุดเดียวได้ด้วยท่าขวานหมุนของเขานะครับซึ่งไอการรวมตัวแบบนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ทำได้ที่ผมจำได้ก็จะเป็นเลดี้แมมมอธน้ำแข็งนะครับที่เป็นท่าน้ำแข็งเหมือนกันนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยผมนึกไม่ออกละก็แต่น่าจะมีแหละแต่ผมจำไม่ได้นะครับก็เลยยกตัวอย่างเป็นเลดี้แมมมอธน้ำแข็งแทนนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับข้อที่5เนี่ยก็มีความสามารถในการบัฟทีมน้ำแข็งแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจากที่ผมทำรายละเอียดมาในส่วนของภาพรวมตัวละครก็มีประมาณนี้นะครับเราก็มาเริ่มดูพรสวรรค์ระดับดาวหรือว่าแรงกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากแรง B เลยนะครับสำหรับแรง B นะครับก็จะมีชื่อพาสซีฟว่าทั้งหมดยืนขึ้นนะครับเมื่อเราทำการกด QTE กับ Ready แม่มดน้ำแข็งนะครับจะเพิ่มดาเมจธาตุน้ำแข็งให้กับทั้งทีมนะครับ 18% เป็นระยะเวลา30วินาทีนะครับสำหรับแรง A จะมีพาสซีฟชื่อว่าบันทึกเลเวล1นะครับสำหรับแรง A เนี่ยจะทำการเพิ่มดาเมจธาตุน้ำแข็งให้กับทุกคนนะครับ 30% สำหรับแรง S นะครับชื่อพาสซีฟว่าการขัดขวางนะครับเมื่อเราใช้ท่าขวานนะครับโดยที่ท่าขวานของดันเต้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ท่านะครับเราจะใช้ท่าไหนก็ได้ก็จะมีท่า Triple Ice Breaker นะครับแล้วก็มีท่าขวานหมุนมีท่า Dragon Twister นะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับจะทำการแปะดีบัฟการขับไล่เป็นเวลา30วินาทีใส่มอนเตอร์นะครับซึ่งจะมีสแต็กสะสมสูงสุดได้8ขั้นนะครับส่วนความสามารถของตัวดีบัฟเนี่ยจะทำให้มอนเตอร์ที่มีดีบัฟนี้อยู่กับตัวนะครับจะได้รับดาเมจท่าน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 40% ต่อ1สแต็กนั่นเองนะครับส่วนแรง S+ นะครับชื่อพาสซีฟว่าการให้คำพยานนะครับสำหรับแรง S+ จะเพิ่มขั้นของดีบัฟการขับไล่นะครับบวกไปอีก8ขั้นนะครับจากสูงสุดเนี่ยเราสะสมได้8ถ้าเราเป็นแรง S+ จะสามารถสะสมได้สูงสุด16ขั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับดีบัฟนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ท่าดราก้อนทวิตเตอร์ก็คือท่าขวานหมุนนะครับสำหรับแรง SS นะครับชื่อพาสซีฟว่าการโต้แย้งนะครับเมื่อเรา QTE กับ Lady แม่มดน้ำแข็งเหมือนเดิมนะครับจะทำให้ตัวดันเต้เนี่ย
พิ่มมานาทั้งหมด300หน่วยนะครับโดยที่มีดีเลย์เนี่ยอยู่ที่10วินาทีนะครับแล้วก็จะทำการแปะดีบัฟการโต้แย้งใส่มอนเตอร์เป้าหมายนะครับเป็นระยะเวลา30วินาทีสำหรับความสามารถของตัวดีบัฟการโต้แย้งเนี่ยจะได้รับดาเมจท่าน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 10% นะครับสำหรับแรง SS บวกนะครับก็คือพาสซีฟที่ชื่อว่าบันทึกเลเวล2นะครับสำหรับแรงนี้ก็จะทำการเพิ่มดาเมจธาตุน้ำแข็งฝั่งเราทุกคนจาก 30% เป็น 50% นะครับสำหรับแรง 3S นะครับก็มีชื่อพาสซีฟว่าความขัดแย้งนะครับสำหรับแรง 3S จะทำการเพิ่มดาเมจสกิลอันตินะครับ 50% นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มมานา25หน่วยต่อ1วินาทีนะครับให้กับตัวละครที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คือตัวละครที่ไม่ได้ลงมาทำดาเมจหลักนั่นเองนะครับสำหรับแรง 3S บวกนะครับก็จะเป็นพาสซีฟบันทึกเลเวล3นะครับแล้วก็เลเวล3เนี่ยจะทำการเพิ่มดาเมจธาตุน้ำแข็งฝั่งเราทุกคน 70% นะครับสำหรับแรง EX เป็นแรงสุดท้ายนะครับชื่อพาสซีฟว่านักล่านรกนะครับความสามารถจะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างอย่างแรกนะครับเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับ 30% อย่างที่2เพิ่มคริติคอลดาเมจนะครับ 60% และอย่างที่3นะครับเพิ่มดาเมจทุกสกิลของดันเต้ขวาน นะครับ 10% นะครับต่อมาเราก็มาดูที่อาวุธประจำตัวกันนะครับสำหรับ0ดาวถึง1ดาวนะครับตัว0ดาวเนี่ยจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดนะครับ 10% นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายทั้งหมดเมื่อเราโจมตีด้วยคอมโบ B นะครับอีก 10% ถ้าเกิดเราเป็น1ดาวเนี่ยจะเพิ่มมาอีก 10% เป็น 20% ตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับสำหรับ2ดาวอันนี้นะครับ2ดาวจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวดีบัฟนะครับถ้าเกิด2ดาวเนี่ยจะแค่ 50% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น3ดาวจะเพิ่มขึ้นอีก 50% เป็น 100% นะครับส่วน4ดาวอันนี้นะครับถือว่าดีสุดเลยนะครับก็คือลดค่ามานาของสกิลอันตินะครับลง400หน่วยนะครับอันนี้จะเป็นความสามารถของอาวุธประจำตัวดันเต้ขวานน้ำแข็งนะครับต่อมาเรามาดูการ์ดเวทกันนะครับสำหรับการ์ดเวทเนี่ยผมแนะนำเป็นเซตเซเบรัสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูออฟหลักกันก่อนสำหรับออฟหลักนะครับผมแนะนำให้หาเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับ1ใบนะครับแล้วก็ใบที่2เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มดาเมจน้ำแข็งก็ได้นะครับหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับหลักๆเลยคือผมจะเน้นไปที่เพิ่มอัตราคริติคอล1ใบนะครับจะทำให้เวลาเรากดสกิลอันติของดันเต้ขวานเนี่ยทำให้มันมีโอกาสติดคิเยอะขึ้นดาเมจอาจจะจะได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสไตล์การเล่นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะไม่ใช้เพิ่มอัตราคิก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คงแนะนำอัตราคิไปก่อนนะครับ1ใบทีนี้เรามาดูโบนัสของออฟหลักนะครับโบนัสของออฟหลักเนี่ยอันแรกเลยนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญเลยนะครับก็คือเพิ่มความสามารถประสิทธิภาพสะสมน้ำแข็งนะครับ1ใบนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะมีออฟลองที่เป็นชื่อว่าดาเมจน้ำแข็งนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อตัวมอนเตอร์ที่มีดีบัฟน้ำแข็งอยู่กับตัวนะครับพอสแต็กมันเต็มแล้วเนี่ยมันจะมีการลดเลือดจากดีบัฟนั้นด้วยนะครับไอตัวออฟลองของดาเมจพูดผิดโบนัสของออฟหลักเนี่ยมันมีดาเมจน้ำแข็งจะทำให้มอนเตอร์ที่โดนดีบัฟน้ำแข็งเนี่ยเสียเลือดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นในส่วนของออฟหลักนะครับต่อมาก็จะเป็นออฟรองนะครับสำหรับออฟรองเนี่ยผมให้อันแรกเลยนะครับก็คือโบนัสฟื้นฟูพลังนะครับอย่างน้อยก็ 50-70% ขึ้นไปนะครับจากที่ผมลองไปเล่นตัวละครดันเต้ขวานมาแล้วนะครับไอมานาเนี่ยมันขึ้นช้านะครับถ้าเกิดเราไม่ได้อัพแรงสูงเนี่ยโบนัสฟื้นฟูพลังนี่คือสำคัญมากๆเลยนะครับทำให้เราสามารถกดสกิลอันติได้เรื่อยๆแล้วก็กดได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีโบนัสฟื้นฟูพลังเนี่ยแล้วแรงเราต่ำๆมันไม่มีความสามารถในการ
คืนมานาหรือว่าลดการใช้มานาจากอาวุธ4ดาวอะไรเงี้ยคือโอ้โหกว่าจะกดอันติได้รอบนึงก็ใช้เวลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นออฟลองที่ผมให้ความสำคัญอันแรกเลยก็คือโบนัสฟื้นฟูพลังนั่นเองนะครับส่วนอันที่2ก็เป็นเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับก็จะทำให้สกิลอันติมีโอกาสติดคริแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะครับอันที่3ก็จะเป็นเพิ่มคริติคอลดาเมจส่วนอันที่4ก็จะเป็นดาเมจธาตุน้ำแข็งนะครับที่ผมให้ความสำคัญก็จะมี4ออฟนี้นะครับแต่ถ้าเกิดได้ออฟใดออฟหนึ่งก็เอาไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่การเวทมันทำยากนะครับจะให้เป๊ะแบบที่ผมพิมพ์ในคลิปเนี่ยมันยากแน่นอนนะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดมีโบนัสฟื้นฟูมีอัตราคิแล้วก็มีดาเมจทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เอาไปก่อนนะครับไม่ต้องเลือกเยอะนะครับเอาไปก่อนใช้ไปก่อนทำใช้ไปก่อนแล้วก็ค่อยมาแก้ที่หลังก็ได้นะครับในส่วนของการ์ดเวทนะครับก็ปรับน่าจะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวดันเต้ขวานกันนะครับสำหรับสรุปผมคิดออกอยู่4ข้อนะครับข้อแรกนะครับถ้าเกิดเราจะเอาตัวดันเต้ขวานเนี่ยมาเป็นตัวดาเมจหลักนะครับจำเป็นที่จะต้องกดให้ได้1หรือ2ตัวนะครับถ้าเกิดคนงบน้อยเนี่ยอย่างน้อยๆขอให้เพิ่มอีกตัวนึงให้เป็นแรงค์ S บวกก็ยังดีนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถของตัวดีบัฟจาก8ขั้นเป็น16ขั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นถึงระดับ SS ก็ยิ่งดีนะครับSS ผมลืมจะทำให้เวลาเรากด QTE กับแม่มดน้ำแข็งเนี่ยจะเพิ่มมานา300หน่วยทำให้ตัวดันเต้เนี่ยสามารถกดสกิลอันติได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของดีบัฟการโต้แย้งอีกนะครับถ้าเกิดใครที่พอมีงบหน่อยนะครับสามารถกดหาเพิ่มขึ้นอีก2ตัวได้เลยนะครับอย่างน้อยก็ 2S ก็ยังดีนะครับแต่ส่วนคนงบน้อยก็อย่างน้อยก็ต้องเป็น S บวกนะครับส่วนถัดมาข้อที่2ก็จะเป็นอาวุธประจำตัวนะครับอาวุธประจำตัวจากที่ผมดูรายละเอียดแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง2ดาวขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะทำให้มอนเตอร์เนี่ยมันได้รับผลของดีบัฟที่ตัวดันเต้ขวานเนี่ยแปะไปมากขึ้นนะครับ2ดาวเพิ่มขึ้น 50% ก็เยอะอยู่นะครับก็ถ้ามีงบก็เอาอาวุธ2ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีไปกดตัวก่อนแล้วค่อยมาหาอาวุธประจำตัวสัก0ดาวหรือ1ดาวก็ได้นะครับส่วนข้อที่3นะครับใครที่จะเล่นดันเต้ขวานน้ำแข็งบังคับเลยนะครับว่าจะต้องมีตัวเลดี้แมมมอธน้ำแข็งด้วย1ตัวนะครับเพื่อที่จะเอามากด QTE เสริมความสามารถซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับส่วนข้อสุดท้ายคนที่เล่นทีมน้ำแข็งและมี V น้ำแข็งนะครับผมแนะนำว่าควรกดดันเต้ขวานอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตัวดันเต้ขวานเนี่ยจะเอามาบัฟ V ได้อีกก็ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราอัพไปถึง 3S บวกเนี่ยเพิ่มดาเมจให้ V ไปอีก 70% เลยนะครับแล้วไหนจะมีดีบัฟที่แปะจากดันเต้ขวานอีกแล้วก็มีดีบัฟของ V อีกนะครับมันจะทำให้ทีมน้ำแข็งเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสรุปก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิเคราะห์ตู้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังลังเลในการกดตัวดันเต้ขวานน้ำแข็งนะครับแล้วก็เช่นเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กำลังใจง่ายๆเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่อง Ambi Kitty เพียงแต่ละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาดันเต้ขวานน้ำแข็งก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ